รวมทั้งกระติกและกับพวกครับจริงๆก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าเราจะฟ้องคุณแม่นะคะแซนได้มีโอกาสที่จะพูดคุยถามไถ่คุณแม่ก่อนนะคะว่าทำไมถึงกระทำการแบบนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซันว่าซันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแม่แล้วล่ะค่ะในตอนนี้แซนมั่นใจในแบบว่าหลักฐานที่เรามีหรืออะไรทางฝั่งเราอ๋อซันมั่นใจในเรื่องหมายอันนี้หมายถึงหลักฐานหรือว่าในเรื่องนี้หรือว่าด้วยอันนี้มันก็คือเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เรื่องที่เราฟ้องคุณแม่เรื่องหมิ่นประมาทมั่นใจค่ะคือพยานหลักฐานมันชัดมากด้วยเอกสารอยู่แล้วค่ะในเนื้อหาที่วันนั้นก็สื่อได้อ่านออกไปแล้วก็จะเราทราบหลังจากสื่ออ่านด้วยซ้ำเพราะว่าวันที่คุณแม่แจกเอกสารเนี่ยคือผมกับแซนอยู่ในห้องพิจารณาคดีไปแล้วนะครับเรามาทราบจากสื่อภายหลังแล้วก็เลยลองตามดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยทราบว่ามีการแจกเอกสารครับพอหลังจากเอกสารเสร็จเราได้ติดต่อไปคุณแม่ไหมครับว่าทำไมติดทำอย่างนั้นซันมาทราบทีซันมาทราบตอนจริงๆท่าก็เลยยังไม่คิดว่าจะต้องคุยแล้วล่ะค่ะตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างพี่ตุ้ยถึงไหนแล้วคือเรายื่นฟ้องศาลไปเนี่ยศาลท่านรับคดีไว้นะครับอยู่ระหว่างการส่งหมายไปศาลท่านนัดไต่สวนมูลฟ้อง22พฤษภาคมบ่ายโมงครึ่งครับอันนี้ที่ตอนแรกที่จะเรียกค่าเสียหาย40กว่าล้านใช่ไหมครับผมคืออันนี้ป่ะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เรียกแล้วนะคือ40ล้านเป็นอีกคดีนึงที่คุยกับน้องแซมไปครับสรุปตอนนี้ที่จะทำการฟ้องที่จะฟ้องแม่ที่จะฟ้องกลับแม่ครับผมที่จะฟ้องกับแม่คือคุณแม่เขาเคยทำหนังสือมอบอำนาจนะครับให้ประธานชมรมไปดำเนินการยื่นฟ้องคดีคนบนเรือเรื่องฆาตกรรมอันนั้นแหละครับที่คุณแซนบอกจะเรียก 40.8 ล้านแต่ที่เราเพิ่งฟ้องไปเนี่ยเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทในการโฆษณาเป็นเรื่องเอกสารที่คุณแม่แจกนะครับอันนี้เป็นแพ่งเป็นเรื่องค่าเสียหายด้วยนะครับว่าในหมิ่นประมาทอะไรประมาทอะไรเป็นคดีอาญาแซนเขาไม่เรียกเลยถามคนก็แค่เป็นอาญาอย่างเดียวแต่ไม่เอาแพ่งมีสาเหตุไหมคะว่าทำไมเราถึงไม่เรียกพักแพ่งแล้วตอนนี้คือเราไปดำเนินคดีอาญาเลยซึ่งอาจจะยอมความได้ฉันแค่อยากให้คุณแม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณแม่ทำไปมันไม่ถูกต้องค่ะมันเกินไปเยอะเลยค่ะแค่นั้นเลยค่ะอย่างล่าสุดที่เราได้คุยกับคุณแม่นี่คือนานแค่ไหนแล้วครับหรือว่าตอนช่วงปีใหม่ก็มีชวนไปร้องเพลงนะคะแล้วก็ไม่ได้คุยเลยค่ะความรู้สึกณตอนนี้ครับที่แบบว่ามีให้คุณแม่หรือว่าตอนนี้ยังรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคุณแม่โมเหมือนเดิมอ่ะค่ะหลังจากนี้เขาจะยังแบบประสานมาพูดคุยหรือทำความเข้าใจอะไรอย่างนี้ได้อยู่ไหมคะทันไหมฉันว่าคุยกับพี่ตุ๋ยแทนได้ไหมคะค่ะตัวแฟนเองเลือกที่จะไม่อยากคุยโดยตรงกับคุณแม่แล้วไม่สะดวกใจแล้วค่ะหากสมมติว่ามีการไกล่เกลี่ยแล้วความผิดนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ผิดกฎหมายอาญาซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้เนี่ยจนกระทั่งก่อนมีคำพิพากษาก็สามารถยอมความได้จะยอมไหมก็เดี๋ยวขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะคะดูเจตนาหลายๆอย่างนะครับกับสิ่งที่เสนอพฤติการการกระทำทั้งคดีเดิมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเราต้องดูหลายๆอย่างเพื่อประกอบกันนะครับถ้าเงื่อนไขดีคุณแม่เข้าใจต้องเรียนอย่างนี้ว่าคุณแม่เข้าใจก่อนแล้วเราค่อยมาพิจารณาเรื่องเงื่อนไขครับดักใจไหมครับคุณแม่ทำเป็นตกลุ่มไม่เลยค่ะผมจะใช้สิทธิ์ในการคัดค้านเต็มที่ในทุกทางที่คุณแม่ยื่นเข้ามาเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยใช้สิทธิ์ตามอำเภอใจเกินไปกฎหมายเนี่ยเขาคุ้มครองทุกคนรวมทั้งจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีด้วยนะเหมือนที่น้องแซนก็เคยพูดว่าความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนครับแต่ว่าคุณแม่เองเป็นคุณแม่คุณแตงโมก็มีสิทธิ์จะเข้าโจทย์ร่วมได้ถูกต้องครับแต่คุณแม่เป็นโจทย์ร่วมในคดีเดิมไปแล้วนี่ครับนะครับจะมายื่นคดีใหม่ก็ยังมีสิทธิ์อยู่ครับเพียงแต่ว่าที่อย่างที่ผมเรียนว่าเมื่อคุณแม่ใช้สิทธิ์ตัวจำเลยเองก็มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งตามกระบวนการทุกคนก็ใช้สิทธิ์ไปตามกระบวนการเลยแล้วก็ให้ศาลท่านพิจารณาครับได้คุยกับคุณปอกับคุณลูกต้องไหมครับว่าในอนาคตแม้ว่าเขาจะรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งเนี่ยอนาคตคิดว่าเขาจะรอดไหมหลังจากคุณแม่ต้องจบเพราะแม่ก็มีสิทธิ์ที่ถูกถอนคำพิพากษาถ้าศาลท่านตัดสินรอลงอาญาคุณแม่ยังใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ในคดีอาญาได้นะครับสำหรับคุณปอและคุณโรเบิร์ตอันนี้คือสิทธิ์ตามกฎหมายเลยยังใช้สิทธิ์ได้อยู่ขึ้นอยู่ว่าคุณแม่จะดำเนินการหรือเปล่าครับสิทธิ์ในทางอาญาหรือทางแพ่งในทางอาญาในทางแพ่งเรียกเพิ่มได้ไหมครับทางแพ่งต
ามที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความไปแล้วเนี่ยมันจะต้องยุติตามนั้นแต่คุณแม่อาจจะโต้แย้งก็เป็นเรื่องที่คุณแม่จะใช้สิทธิ์แต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้แล้วในส่วนแม่ก็สามารถเรียกราคาเพิ่มได้ในส่วนของคุณปอโรเบิร์ตไม่น่าได้ละครับแล้วอย่างแจ็คเองได้มีโอกาสคุยกับปอกับโรเบิร์ตนะเพราะเหมือนวันนั้นเราก็ตกใจเหมือนกันที่เขาตัดสินใจแบบนั้นไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ค่ะถ้าอย่างตอนนี้นะทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรื่องราวผ่านมาความรู้สึกเราตอนนี้คือเครียดไหมหรือว่ากดดันอะไรกับทางกังวลนะหมายถึงในเรื่องไหนคะทุกเรื่องเลยทำไมครับรวมๆไม่มากเอาไม่เลยค่ะแต่แค่เหนื่อยค่ะที่เกียดไปศาลตลอดระยะเวลา1ปีที่เราต้องอยู่บนหน้าข่าวอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่โดนจับผิดโดยสังคมชี้ชัดว่าเราเป็นคนผิดในทางที่มันยังไม่ถึงกระบวนการสิ้นสุดเงี้ยตรงนี้แซนรู้สึกยังไงบ้างสันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเลยนะคะกับการตัดสินโดยจากการที่ดูสื่อและฟังสื่อแล้วก็สรุปตัดสินโดยไม่รอผลจากศาลนะคะแล้วมาต่อว่าฉันด้วยท้ายคำที่รุนแรงแล้วก็หลายอย่างมากค่ะคือฉันก็รู้สึกไม่ดีนะคะแต่ก็หลังๆก็เริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเห็นแย่ๆพวกนั้นได้เหมือนส่งผลกระทบกับชีวิตในการใช้กับแต่ละวันของเราด้วยตรงนี้มันไม่นะคะฉันไม่ค่อยได้ให้ค่ากับความเห็นหยาบๆพวกนั้นนะคะมันมีคุยกับตัวเองไหมว่าทำไมฉันจะต้องมาโดนอะไรอย่างนี้ก็ไม่นะเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ไขไปตามขั้นตอนนะคะใช่แต่ค่ะจากเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเห็นพี่แซนป้ายอยู่คนเดียวพี่กติพี่บอลพี่โรเบิร์ตอะไรเงี้ยไม่ค่อยที่จะเปิดเผยบ้างเพราะว่าอันนี้ฉันก็ไม่ทราบว่าทำไมอ่ะนะคะแต่ว่าฉันเป็นคนไม่ค่อยเก็บอะไรไม่ค่อยอยู่แบบรู้สึกอะไรก็แบบถ้าเราไม่ผิดถ้าเราแบบรู้สึกว่าเราไม่โอเคกับความกับเรื่องความเห็นเรื่องนั้นอ่ะเราก็ต้องออกมาบอกจากมุมเราบ้างค่ะได้มีคุยกันอ๋อมีคุยกับพี่กติตลอดค่ะจริงๆมีพี่กติเขามีความกังวลกับหลักฐานใหม่ที่แม่บอกว่าเป็นคลิปหน้ารถอย่างไรเขามีความกังวลหรือว่ามันเป็นของเก่าไม่มีในเรื่องนี้ไม่มีใครกังวลเลยล่ะไม่มีใครกังวลเลยแสดงว่าหลักฐานชิ้นนี้มันมีอยู่ในสำนวนตั้งแต่แรกแต่ว่ามีการออกมาบอกว่าเป็นหลักฐานใหม่เป็นการกล่าวอ้างอันนี้ฉันไม่ทราบว่าคุณแม่มีหลักฐานอะไรด้วยซ้ำนะคะไปงัดมาจากไหนอีกค่ะแล้วคลิปหน้ารถเนี่ยได้มีเป็นหลักฐานที่มีอยู่แล้วเราทราบไหมคะว่ามันเป็นลักษณะไหนยังไงตามที่ฉันไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกอะค่ะแต่รู้แค่ว่าเรารู้ความจริงว่ามันคืออะไรเราก็เลยไม่ได้กังวลอะไรค่ะใช่มีครับคลิปนี้มีอยู่ในสำนวนคดีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกครับมีการสนทนาระหว่างคุณกติกับเนื่องจากว่าทนายทุกคนเนี่ยไปคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีเดิมไว้นะครับรวมทั้งคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งไล่ดูเพราะว่าเอกสารจำนวนมากนะครับคลิปก็มีส่วนหนึ่งเยอะพอสมควรแต่ต้องเรียนว่ามีอยู่แล้วแต่ส่วนคุณแม่บอกว่ามีใหม่ที่มันนอกเหนือจากในสำนวนหรือเปล่าก็มาดูกันว่าแตกต่างไหมแต่ถ้าเป็นตัวเดิมก็คืออยู่ในสำนวนถ้าอย่างนั้นเหตุผลอะไรที่ทำให้เขานำเอาหลักฐานชิ้นนี้มาบอกสังคมว่าเป็นหลักฐานใหม่ในเมื่อมันมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็ผมว่าคุณแม่คงใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ที่คุณแม่ต้องการครับเชื่อว่าอย่างนั้นครับซึ่งในส่วนนี้ทางทนายก็ไม่ได้กังวลใจไม่ได้กังวลครับก็ทำหน้าที่ปกติเลยครับทุกอย่างคุณแม่ยื่นอะไรมาผมก็ค้านไปตามกระบวนการหรือสิทธิ์ของจำเลยที่มีในศาลครับแต่ฉันเป็นห่วงคุณแม่มากกว่านะคะที่ออกมายื่นหลักฐานไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะช่วยขยายความเป็นห่วงว่าเขาจะถูกดำเนินคดีไหมหรืออะไรก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องไปนั่งอธิบายในรายการเท็ดทอล์กหรือเปล่าค่ะค่ะจริงๆในสองคดีที่เราฟ้องไปถ้าคุณแม่จะมาไกล่เกลี่ยสามารถไหมครับเพราะว่าคุณแม่จะพูดตลอดว่าแซนเป็นลูกแซนลูกรักไม่ไม่คิดว่าลูกจะทำร้ายแม่ขนาดนี้ตัวเองก่อนเป็นหน้าศาลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแซนสวยขอบคุณค่ะคุณแม่คือชมค่ะคุณแม่สวยกว่าค่ะจริงๆมีไกล่เกลี่ยได้ไหมครับผมจะมีโอกาสไหมในสองอันเนี้ยที่เราฟ้องคุณฟ้องไปคุยกับพี่ตุ๋ยเลยค่ะฉันไม่คุยกับคุณแม่หรอกค่ะฉันขอเรียกว่าอะไรดีคะรอขั้นตอนฉันไม่ค่อยสบายใจค่ะเกรงใจคุณแม่ด้วยค่ะกลัวคุณแม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วจริงๆมันสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมครับได้ครับได้ทั้งสองอันเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฟ้องคุณแม่ไปเนี่ยเป็นเรื่องยอมความได้คือคดีที่เรายื่นฟ้องเองต่อศาลนะครับกรณีภาษากฎหมายเขาเรียกว่ายื่นฟ้องกันเองต่อศาลเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับคดีที่มีการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนจะแตกต่างกันตรงนี้ครับแล้วถ้าไกล่เกลี่ยแซนมองตรงนี้ยังไงบ้างณตอนนี้ณตอนนี้ถ้าเขาจะไกล่เกลี่ยฉันไม่เคยโกรธคุณแม่อยู่แล้วนะคะแต่แค่ว่าเรื่องนี้ฉันแค่คิดว่ามันเกินไปก็เลยแบบอยากให้คุณแม่รู้ว่ามันเกินไปจริงๆแค่นี้เลยค่ะคือฉันไม่เคยโกรธไม่เคยรู้สึกอะไรไม่ดีกับเขากับท่านนะคะก็ยังนับถือคุณแม่ค่ะเหมือนเดิมค่ะค่ะแต่เรื่องรายละเอียดดีอะไรนี้ก็คือให้ทางทนายจัดการดีกว่าค่ะโอเคพี่เซนอยากให้ฝากนิดนึงวันนี้เดี๋ยวเราตอนสิบโมงเย็นเราจะไปเคลียร์ทุกอย่างในอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฝากถึงคุณแม่เคลียร์แล้วที่เราจะไปเคลียร์ตอนเย็นเราจะเคลียร์พูดทุกอย่างแน่นอนพูดทุกอย่างชัดเจนค่ะทุกอย่างข้อมูลอยู่ในนู้นเนาะค่ะแต่ก็ขอให้เชื่อกันด้วยนะคะเพราะว่าแซนไม่มีเหตุผลต้องโกหกค่ะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เชื่อก็ไม่ต้องออกความเห็นในพื้นที่ส่วนตัวแซนนะคะจริงๆมันขอบคุณค่ะพูดไปแล้วคนแบบว่ามาบอกไม่จริงโกหกตลอดเวลาเราตรงนี้มันรู้สึกว่าแบบทำไมรู้ดีกว่าเราอ่ะเราอยู่บนเขาอยู่บนเรือเหรอแล้วเราจะโกหกทำไมถูกไหมคะเขาควรจะต้องคิดถึงตรรกะแล้วก็เหตุผลหลักความเป็นจริงก่อนเลยพื้นฐานง่ายๆว่าฉันจะโกหกทำไมโกหกแล้วได้อะไรแค่นั้นเลยค่ะนอกจากฟ้องคุณแม่แล้วเราจะมีหลังจากนี้ไปว่าคดีมันสำเร็จแล้วเราจะมีการฟ้องชาวเน็ตไหมที่มันเป็นในด้านเสียหายหรือว่าใส่ร้ายเราเหนื่อยกับการขึ้นศาลแล้วค่ะพอเลยค่ะอย่างตอนนี้คือทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลเลยมันกี่คดีแล้วครับที่แบบว่าเราโดนฟ้องโดนฟ้องเขาโดนที่เราฟ้องเขาเขาฟ้องเราอย่างเงี้ยตัวละครมากเลยผมว่า 4-5 ประมาณนี้แต่ที่หลักจะมีตามมาเพิ่มหลักๆก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ